เราทุกคนล้วนเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นสมบัติที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายที่เรายึดครองไม่ใช่สมบัติของเราจริงมันเป็นเพียงสมบัติสมมุติขึ้นมาแล้วหลงเอาจิตเข้าไปยึดว่านั่นของกูนี่ก็ของกูแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสมบัติของธรรมชาติแม้จะพูดแบบนี้คนส่วนมากก็ยังหลงไหลในกองสมบัติที่เป็นสมมุตินั่นก็ลูกกูเมียกูบ้านกูรถกูสมบัติของกูเพราะทุกคนต่างก็หลงเข้าไปยึดเมื่อมีใครมายื้อมาแย่งมาคดโกงมายักยอกทรัพย์เอาสมบัติของกูไปก็เกิดตัวเจตนาที่จะสร้างกรรมต่อกันทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความหลงความไม่รู้เพราะทุกคนได้หลงคิดว่าสมบัติใดๆในโลกใบนี้มันเป็นสิ่งสวยงามสามารถนำสมบัติที่ตนหาได้นั้นมาโอ้อวดสังคมได้ต่างคนต่างก็ขวนขวายแสวงหาสมบัติของโลกมาประดับไว้ในใจของตนเมื่อได้มันมาสมดังใจแล้วก็จะบอกกับใจตัวเองว่านี่แหละคือความสุขมันก็เป็นเช่นนั้นในสังคมมนุษย์สุดท้ายแท้ที่จริงแล้วสมบัติอันเป็นที่แท้จริงของเราคือการกระทําของเราสมบัติของโลกเราได้มาชื่นชมเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นเมื่อต้องถึงเวลาที่จะต้องจากมันไปเราก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเลยแม้แต่ห้องนอนสี่เหลี่ยมเล็กๆเขาก็ยังเผาทิ้งไปด้วยกับเราแม้แต่กายของเราแท้ๆที่เราบำรุงเลี้ยงดูมันมาจนถึงวันพลากจากกันเราก็ยังเอามันไปด้วยไม่ได้มามือเปล่าก็ต้องกลับไปมือเปล่าแต่การกระทำคือกรรมมันคือสมบัติของเราอย่างแท้จริงสิ่งนี้แหละจะตามเราไปทุกภพทุกชาติเมื่อเราได้เกิดมาบนโลกในชาติหนึ่งหากเราได้สร้างกรรมดีก็จะเป็นการสั่งสมบารมีแท้ที่จริงแล้วคำว่าบารมีนั้นแปลว่ากำลังใจเมื่อมีกำลังใจที่ดีแล้วย่อมสร้างสิ่งที่ดีได้สำเร็จเด็กชายแก้วเด็กน้อยผู้สั่งสมบารมีมาอย่างนับชาติไม่ถ้วนเขามีกำลังใจที่ดีแม้จะอยู่ในป่าเพียงลำพังสำยังถูกผู้เป็นบิดาเอามาทิ้งอีกต่างหากคนที่สั่งสมกำลังใจมาอย่างล้นเปลี่ยมแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจิตใจของเขาก็ยังไม่มีความบาดวันแม้จะเป็นแค่เพียงเด็กน้อยวัยแค่เพียง4ขวบเศษๆก็ยังไม่มีความหวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบข้างเพราะเขามีกำลังใจมาดีความคิดดีๆจึงบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเด็กน้อยยังคิดว่าพ่อของตนนั้นท้องเสียหนักจึงเข้าไปถ่ายนานแม้เวลาจะล่วงเลยข้ามคืนมาแล้วเขาก็ยังรอพ่ออยู่ที่เดิมอยู่ใต้ต้นมะเข็งสุกเมื่อรู้สึกหิวก็เก็บลูกมะเข็งสุกที่หล่นลงตามพื้นกินเมื่อเกิดอาการง่วงนอนก็นอนซุกกับโคนต้นมะเข็งนั้นหนึ่งคืนผ่านไปจนล่วงเข้าสู่อีกวันก็ยังไม่เห็นบิดาของตนออกมาจากป่าสักทีดวงจิตที่มีกำลังใจดีเป็นต้นทุนก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอบิดาของตนอยู่ตรงนั้นรอคอยด้วยความบริสุทธิ์ใจฝ่ายผู้เป็นบิดาเมื่อเวลาข้ามคืนมาแล้วก็ยังมีความทุรนทุรายใจอยู่ในหัวสมองสับสนวุ่นวายไปหมดจนเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งเป็นห่วงลูกน้อยทั้งบอกกับตัวเองว่าเราต้องใจเด็ดเขามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีสองร่างร่างหนึ่งเป็นคนอีกร่างหนึ่งเป็นปีศาจร่างที่เป็นคนย่อมมีสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีคำว่าพ่อย่อมมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกน้อยแต่อีกร่างหนึ่งที่เป็นปีศาจมันมีแต่ความเด็ดขาดที่จะต้องกระทำกรรมชั่วให้สำเร็จมันข่มเหงจิตใจอยู่ตลอดเวลาพอตื่นเช้ามาก็ยืนหันหน้าไปทางป่ามองเข้าไปในป่าคิดถึงลูกน้อยไอ้ตัวปีศาจมันก็บอกว่าให้ข้ามพ้นไปอีกสัก 2-3 คืนก่อนเดี๋ยวมันก็ตายภายในใจภายในกายจึงเกิดความสับสนวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่าจะเชื่อตัวไหนดียิ่งถึงตอนเช้ามีชาวบ้านเดินผ่านเขาก็มาถามหาเด็กน้อยคนที่มีความผิดอยู่แล้วก็ตอบเขาไปอย่างกระอึกกระอักแต่ชาวบ้านคนนั้นก็ไม่มีความสงสัยอะไร
เพราะเข้าใจดีว่าคนที่เศร้าโศกเสียใจก็คงจะเป็นแบบนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวและก็คิดว่าเด็กน้อยคงไปวิ่งเล่นที่อื่นชาวบ้านคนนั้นก็ได้แต่พูดปลอบใจว่าให้เข้มแข็งต้องลุกขึ้นยืนให้ได้เพราะยังมีลูกน้อยอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบเขาพอได้ยินคำว่ารับผิดชอบจากปากชาวบ้านของคนนั้นน้ำตาของคำว่าพ่อก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขายืนเหม่อลอยมองทางเข้าไปในป่าหากมีคนรู้ว่าเรากระทำเช่นนี้พวกเขาคงจะสาปแช่งด่าทอเราอย่างเป็นแน่ลูกเอ๋ยป่านนี้เจ้าอยู่อย่างไรหนอหรือฝูงสุนัขจิ้งจอกหรือว่าเสือโคร่งจะคาบเจ้าไปกินแล้วเจ้าคงจะเจ็บปวดหน้าดูสิหนอพอถึงเวลากินข้าวเช้าก็หาข้าวหาปลามานั่งกินคนเดียวที่นอกชานบ้านกินข้าวคำไหนมันก็กลืนไม่ลงมันตันมันแค้นอยู่ที่คอพยายามที่จะกระเดือกกล้ำกลืนฝืนกินแต่มันก็กินไม่ลงนึกถึงแต่ภาพลูกน้อยที่ทุกๆวันก็มานั่งป้อนข้าวกันที่ตรงนี้เมียอันเป็นสุดที่รักก็เคยเอาลูกน้อยมานอนให้นมอยู่ตรงนี้เช่นกันภาพเก่าๆในอดีตมันทวนสวนกระแสขึ้นมาเมื่อมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวว่าป่านนี้ลูกของเราได้กินอะไรแล้วหรือยังหนอเมื่อความเป็นคนมีมากขึ้นมากกว่าพยามารจิตใต้สำนึกก็ผุดขึ้นสวนกระแสพยามารก็ล่าถอยตัดสินใจจะไปรับลูกน้อยกลับบ้านจึงเตรียมห่อข้าวห่อน้ำอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีก็เสร็จสับเรียบร้อยคว้าเอามีดเอาพลาติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันพยานอันตรายเสร็จแล้วก็รีบวิ่งลงจากเรือนไปมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่ที่ตนได้ออกมาเมื่อวานทางด้านเด็กน้อยก็เฝ้ารอบิดามาทั้งคืนจนถึงเช้าของวันใหม่และล่วงเลยมาในช่วงสายก็ยังไม่เห็นเงาบิดาของตนเลยความใส่ซื่อของเด็กก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นได้ถูกหลอกเอามาทิ้งด้วยอนิสงส์ของบารมีคือกำลังใจที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตเด็กน้อยไม่มีความกลัวไม่เคยร้องไห้มีแต่ความคิดเดียวเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือรอพ่อกลับมาน ี่คงจะเป็นเศษส่วนหนึ่งของกรรมที่เด็กชายแก้วต้องมาประสบพบเจอกรรมของเราที่เราทำนี่แหละมันจะเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราส่วนมันจะสนองให้ผลตอนใดชาติไหนตรงนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้และไม่สามารถที่จะปฏิเสธกรรมนั้นได้เลยเมื่อกรรมมันได้สนองผลขึ้นแล้วก็ต้องก้มหน้ารับเด็กน้อยนั่งรอพ่ออยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาแว่วร้องอยู่ในดงในป่าบางครั้งก็มองซ้ายมองขวามองหาสิ่งที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้ตามวิสัยของเด็กเมื่อวันเวลาผ่านมาจนข้ามวันข้ามคืนก็ยังไม่เห็นบิดาของตนมารับสักทีกำลังใจที่มีก็เริ่มถดถอยเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ความทุกข์ความกังวลเริ่มมีอิทธิพลต่อจิตใจหลังจากนั้นน้ำตาก็ไหลออกมานั่งร้องไห้อยู่ใต้โคนต้นมะเขงใหญ่ต้นนั้นทั้งความหิวก็ประเดประดังเข้ามาแม้จะมีลูกมะเขงสุกหล่นอยู่เต็มพื้นมันก็กินไม่อิ่มเหมือนกินข้าวยิ่งตะวันแดดร้อนสายจนเลยเที่ยงความทุกข์แห่งความหิวโหยก็บีบคลั้นเข้ามาทุกทีเด็กน้อยไม่เคยพบกับทุกข์เช่นนี้จึงทนไม่ไหวได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวอย่างน่าเวทนาสงสารทางฝ่ายผู้เป็นบิดาตั้งแต่ออกจากบ้านประมาณ2 โมงเช้าก็ได้รีบเร่งฝีเท้ารีบเดินเข้าป่าเพื่อตามหาเอาลูกของตนคืนในใจก็ภาวนาว่าขออย่าให้ลูกของตนนั้นเป็นอะไรเลยสิ่งที่ตนได้คิดทำลงไปเมื่อวานนี้มีสติรู้ตัวผิดชอบชั่วดีแล้วขอเทวดาฟ้าดินจงอภัยให้ตนเถิดและขอเทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยปกปักคุ้มครองลูกน้อยของตนให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิด
พูดไปพลางก็เร่งฝีเท้าเดินไปพลางพยายามจดจำเส้นทางที่ตัวเองเดินมากับลูกน้อยเมื่อวานนี้พอเดินเข้าไปป่ามาหลายชั่วโมงก็รู้สึกงงกับเส้นทางเพราะภายในป่ามองไปทางไหนมันก็เหมือนกันไปหมดจดจำไม่ได้เลยว่าเมื่อวานนี้ตัวเองได้เดินไปทางไหนบ้างพยายามเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่เก่าภายในจิตในใจก็มีแต่ความร้อนเล่าด้วยความเป็นห่วงลูกน้อยอย่างสุดกำลังจนต้องน้ำตาหลั่งออกมาด้วยความเจ็บปวดเจ็บใจกับการกระทำของตัวเองเจ็บปวดด้วยความเป็นห่วงชีวิตของลูกน้อยแม้ตะวันจะบ่ายคล้อยไปแล้วห่อข้าวที่ติดมือมาก็ไม่กล้าที่จะเปิดออกมากินแม้ความหิวจะประเดประดังเข้ามาแล้วแต่ถ้าเรากินข้าวหมดลูกของเราก็คงจะต้องอดอย่างเป็นแน่จึงได้แต่อดทนและกดข่มความหิวเอาไว้ก่อนให้เจอลูกชายเสียก่อนจึงค่อยกินด้วยกันแม้ว่าเขาจะสำนึกผิดแล้วแต่ฟ้าดินคงยังไม่ให้อภัยกับกรรมที่ก่อขึ้นในครั้งนี้เขาเดินหลงป่าหาลูกไม่เจอจนมืดค่ำเมื่อความมืดแผ่ปกคลุมพื้นป่าก็หมดปัญญาตามหาเพราะด้วยความเร่งรีบตอนออกจากบ้านไม่ได้คว้าเอาไฟติดไม้ติดมือมาเลยสักอย่างเมื่อมืดค่ำแล้วจึงหมดหนทางที่จะเดินตามหาต่อจึงปีนขึ้นต้นไม้เพื่อที่จะไปพักหลับนอนเอาแรงก่อนนี่คงเป็นคืนที่สองที่เด็กน้อยจะต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังอีกคืนจิตใจของเขาก็ยังจดจ่อแต่กับการรอบิดาผู้เป็นพ่อที่ปีนขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้ก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองว่าขนาดตัวเองนั้นเป็นพ่อแท้ๆเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้แล้วยังต้องมารักตัวกลัวตายปีนต้นไม้ขึ้นมานอนอยู่ด้านบนเพราะกลัวเสือกลัวช้างกลัวสัตว์ป่าที่จะมาฆ่าชีวิตแต่เด็กน้อยนั้นเล่าจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรปีนต้นไม้ก็ปีนไม่เป็นถ้าเสือถ้าสัตว์ป่ามาจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรหรือป่านี้เป็นเหยื่อเป็นอาหารของพวกมันไปแล้วก็ไม่รู้เสียงของสุนัขป่าที่เห่าหอนแว่วดังมาแต่ไกลผู้เป็นพ่อได้แต่นั่งอกสะท้านหวั่นไหวอยู่บนคาคบไม้น้ำตาก็ไหลพรากโธ่ลูกเอ๋ยเจ้าจะอยู่อย่างไรหนอฝูงสุนัขป่ามีอยู่มากมายเจ้าจะหลบหลีหนีภัยได้อย่างไรเสียงสะอื้นล่ำไห้จากขาคบไม้จากผู้ชายที่มีชื่อว่าพ่อได้เผลอพลั้งพลาดกระทำผิดอย่างใหญ่หลวงป่านนี้ชะตากรรมลูกน้อยของตนจะเป็นอย่างไรเจ้าจะเหลียวมองหาใครได้หนอที่พอจะเป็นที่พึ่งในยามที่พยานอันตรายเข้าใกล้ประชิดตัวพ่อนี้ก็ช่างมาชั่วแท้ทำเจ้าได้ลงคอจะลงไปเดินตามหาเจ้าในตอนนี้หนทางก็มืดมิดขนาดเดินป่าในยามกลางวันพ่อก็ยังหลงทางขอเทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยปกปักดูแลลูกน้อยของข้าพเจ้าด้วยรู้สึกตัวอีกทีเด็กน้อยก็ตื่นลืมตาก็เป็นอันว่าตอนนี้เป็นเวลารุ่งเช้าแล้วแต่เด็กน้อยก็ต้องเกิดความแปลกใจเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมานอนอยู่บนเรือนของใครซึ่งเป็นบ้านไม้สวยงามมากตัวเองก็นอนอยู่บนฟูกอุ่นๆที่นุ่มและมีกลิ่นหอมตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็ไม่เคยได้มานอนบนฟูกที่นุ่มๆอุ่นๆอย่างนี้เลยสักครั้งเมื่อลุกตื่นขึ้นมาเด็กน้อยก็นั่งมองซ้ายแลขวามองหาผู้หญิงที่ตนเห็นเมื่อคืนนี้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเรียกให้ตนออกไปหาที่นอกชานบ้านเสียงเรียกก็เป็นเสียงของผู้หญิงพอเดินออกจากห้องไปตามเสียงเรียกนั้นก็เห็นผู้หญิงคนเมื่อคืนนี้นั่งรออยู่แล้วเธอได้เตรียมกับข้าวอาหารวางไว้บนผ่าข้าวอย่างดีเด็กน้อยได้แต่เอียงอายเกาะขอบประตูอยู่เพราะผู้หญิงคนนี้ตนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้อีกอย่างเธอก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นผู้หญิงที่สวยเด็กน้อยจึงเกิดความเอียงอายเมื่อเธอเห็นว่าเด็กน้อยไม่กล้าเข้ามาหาเธอเธอจึงเดินมาจูงเอาแขนแล้วก็มานั่งลงตรงที่ผ่าข้าวที่เธอได้จัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วในผ่าข้าวนั้นมีอาหารอยู่มากมายทั้งของหวานของคาวที่เพิ่งทำสุกใหม่ๆกลิ่นยังหอมกลุ่นพอผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้กินได้เด็กน้อยก็ไม่รอช้าเพราะหวยหิวมาตั้งสองวันระหว่างที่เด็กน้อยนั่งกินข้าวผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนูกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้ว
น้าจะพาไปหาพ่อนะพ่อของเองรอเองอยู่ฟากป่าด้านโน้นใบหน้าของเด็กน้อยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อได้ยินคำว่าพ่อแต่ตอนนี้ขอกินข้าวกินขนมเสียก่อนเพื่อดับความหิวที่อดอาหารมาถึง2วัน2คืนกับข้าวก็อร่อยขนมหวานก็มีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งขนมตาลทองหยิบทองหยอดเป็นของที่เด็กชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยความเป็นเด็กจึงไม่มีความสงสัยอะไรกับผู้หญิงคนนี้ว่าเขานั้นเป็นใครทำไมถึงมาอยู่กลางดงกลางป่าคนเดียวอย่างนี้ซ้ำยังมาสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ใหญ่อีกเด็กน้อยชะโงกหน้ามองลงไปอย่างข้างล่างยังรู้สึกเสียวสันหลังเพราะบ้านของนางนั้นอยู่สูงมากจะว่าสร้างบ้านอยู่บนยอดไม้ก็ใช่เมื่อกินข้าวเสร็จก็เป็นเวลาช่วงสายแก่ๆผู้หญิงที่มีเมตตาคนนี้ก็ได้อุ้มเอาเด็กน้อยแล้วเธอก็ได้บอกเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนว่าให้หลับตาน้าจะพาไปหาพ่อพอหลับตาในอ้อมกอดของเธอแค่เพียงอึดใจเดียวก็ลงมายืนอยู่บนพื้นดินแล้วไม่รู้ว่าลงมาด้วยวิธีใดพอแงนคอขึ้นไปมองบนต้นไม้ก็เห็นบ้านหลังนั้นอยู่สูงลิฟต์ตั้งแต่ผืนดินขึ้นไปบนยอดไม้แห่งนั้นก็ไม่เห็นว่ามีบันไดทางขึ้นเลยสักอันแต่เมื่อกี้น้าผู้หญิงคนนี้พาเราลงมาด้วยวิธีใดยังไม่ทันที่จะหายสงสัยน้าผู้หญิงก็จูงเอาแขนเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปตามแนวป่าเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆก็ได้มาเจอกับบิดาของตนที่กำลังเดินนำหน้าตนเห็นแต่หลังไวๆเด็กน้อยเมื่อเห็นจนมั่นใจว่าเป็นพ่อของตนแล้วก็ร้องตะโกนเรียกด้วยความดีอกดีใจผู้เป็นพ่อพอได้ยินเสียงของลูกชายน้อยร้องเรียกก็หันหลังกลับมามองพอรู้ว่าเป็นลูกชายของตนที่กำลังตามหาก็วิ่งเข้ามาโผกอดอย่างไม่รอช้าทั้งจูบทั้งลูบทั้งคำลูกชายทั้งน้ำตาคลอเบ้าด้วยความดีอกดีใจที่ลูกชายของตนอยู่รอดปลอดภัยและมีชีวิตกลับมาเมื่อทั้งสองได้เจอกันผู้เป็นพ่อก็ถามลูกชายของตนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าลูกนั้นอยู่อย่างไรกินอย่างไรตั้งสองวันสองคืนปากก็พร่ำบ่นออกมาว่าพ่อขอโทษพ่อขอโทษเด็กน้อยก็เล่าเรื่องราวให้กับพ่อของตัวเองฟังว่าคืนแรกตนก็นอนรอพ่ออยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นหิวก็หิวข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินเก็บกินแต่ลูกมะเข็งสุกที่หล่นลงอยู่ตามพื้นแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกมีน้าผู้หญิงมารับไปอยู่บ้านของเขาบ้านของเขาอยู่บนต้นไม้สูงเขาก็หาข้าวหาน้ำมาให้กินน้าผู้หญิงคนนั้นทำกับข้าวอร่อยและขนมก็อร่อยมากพอกินข้าวอิ่มน้าผู้หญิงก็พาเดินมาส่งผู้เป็นพ่อเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ทำหน้างงอยู่ในดงในป่าเช่นนี้จะมีผู้หญิงจะมีคนที่ไหนมาอาศัยอยู่ที่นี่จึงได้ถามลูกชายน้อยของตนไปว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนพอเด็กน้อยชี้มือไปทางด้านหลังผู้เป็นพ่อก็มองตามแต่กลับไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีใครเลยสักคนด้านหลังมีแต่ป่าทั้งนั้นพอเด็กน้อยหันตามก็ปรากฏว่าหนาผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่เมื่อกี้ก็ยังเดินมาด้วยกันผู้เป็นพ่อถึงกับขนลุกสู้เพราะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเด็กคงไม่โกหกอย่างเป็นแน่แสดงว่าลูกชายของตนนั้นถูกช่วยเหลือจากเจ้าป่าเจ้าเขาจริงๆเขารีบกราบลงสู่พื้นดินกล่าวขอบคุณป่าไม้ที่อยู่เบื้องหน้าที่ช่วยดูแลรักษาลูกของตนจนอยู่รอดปลอดภัยได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งและน้าผู้หญิงที่ลูกชายของตนกล่าวถึงนั้นก็คงจะเป็นพวกลูกขาเทวดานางฟ้าหรือนางไม้ที่มีความเมตตาต่อลูกของตนเมื่อพ่อกับลูกได้ประสบพบเจอกันแล้วผู้เป็นพ่อก็ยกลูกขึ้นขี่คอเพื่อที่จะพาลูกชายน้อยเดินทางกลับบ้านของตนมือในน้อยของลูกชายทั้งสองข้างก็จับแก้มจับหูของผู้เป็นพ่อมาตลอดทางระหว่างที่พาลูกชายเดินออกมาจากป่านั้นมีคำถามหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากของเด็กน้อยที่ทำเอาผู้เป็นพ่อถึงกับสะอึกพูดให้คำตอบกับลูกชายไม่ออกเด็กน้อยได้ถามพ่อของเขาว่าพ่อหายท้องเสียสัตว์โลกผู้เกิดมาชดใช้กรรมไม่เคยยกเว้นกรรมมีความยุติธรรมและเที่ยงตรงต่อสรรพสัตว์ไม่เคยยกเว้นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาว
คนเฒ่าคนแก่คนชรากรรมนั้นย่อมให้ผลเสมอเพราะกรรมนั้นมันคือสมบัติที่ติดตัวของเรามาเด็กชายแก้วแค่ลืมตาดูโลกก็ได้เผชิญชะตากรรมแล้วหลังจากที่พ่อกับลูกออกมาจากป่าได้ผู้เป็นพ่อก็ได้ตั้งอกตั้งใจเพื่อจะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตไม่กล้าที่จะคิดหลายเหมือนอย่างเก่าอีกแล้วนี่คงจะเป็นด้วยบุญกุศลเก่าของเด็กน้อยที่มาเกื้อหนุนให้เขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมอันเลวร้ายซึ่งตัวของเด็กน้อยเองเขาก็คงไม่รู้ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนคงจะมีตั้งแต่ผู้เป็นพ่อของเขาเท่านั้นที่เก็บงำความจริงไว้ในจิตในใจแต่เพียงผู้เดียวต่อจากนี้ไปความตั้งอกตั้งใจของเขาจะหาเลี้ยงลูกน้อยของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่คิดเรื่องหลายๆอย่างนี้อีกแล้วมีอะไรก็หาเลี้ยงกันไปตามยถามีพริกก็กินพริกมีเกลือก็กินเกลือสองพ่อลูกก็อยู่กันอย่างมีความสุขบางครั้งก็พาลูกน้อยของตนเข้าป่าไปหาหน่อไม้เพื่อที่จะเอามาขายแลกข้าวในยามใดที่ผู้เป็นพ่อพาเข้าไปในป่าเด็กน้อยก็จะมองหาน้าผู้หญิงคนนั้นคนที่เคยได้ช่วยเหลือตนโดยเฉพาะขนมของหวานที่น้าผู้หญิงคนนั้นเอามาให้กินเด็กน้อยก็จะนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอก็ด้วยความเป็นเด็กกับขนมนี้มันเป็นของคู่กันใครเคยให้ของกินเคยให้ขนมอร่อยเด็กน้อยก็จะนึกถึงอยู่เสมอมันเป็นความทรงจำที่เด็กน้อยจดจำไม่เคยลืมแม้จะเข้าป่าไปหาหน่อไม้กับพ่อไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบก็ไม่เคยได้เห็นน้าผู้หญิงคนนั้นเลยแม้ใจจะอยากพบอยากเจอกับน้าผู้หญิงอีกครั้งความหวังแบบจินตนาการของเด็กๆก็อยากจะให้พ่อของตนกับน้าผู้หญิงคนสวยคนนั้นได้เจอกันบ้างหากได้เขามาเป็นแม่ตัวเองคงจะได้กินขนมแทบทุกวันโดยเฉพาะขนมตาลและทองหยิบทองหยอดเด็กน้อยเกิดมาก็เพิ่งได้ริมรองรสชาติของมันช่างสุดที่จะอร่อยจนฝังอยู่ในความทรงจำแต่น้าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยสักครั้งวันเวลาก็ผันเปลี่ยนไปตามโลกใบกลมๆที่หมุนไม่เคยหยุดเปรียบดังเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนเวียนมาอยู่ตรงที่เดิมเสมอตะวันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกพอถึงตอนค่ำตะวันก็ลงทางทิศตะวันตกวันและเวลาของโลกใบนี้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำเสมอเมื่อวันเวลามากเข้าเด็กน้อยก็เจริญเติบโตขึ้นพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมา3ปีตั้งแต่ภรรยาของเขาได้ตายจากไปเขาก็เฝ้าเลี้ยงดูลูกน้อยมาตามลำพังจนต่อมาก็ได้ตกหลุมรักกับแม่ม่ายคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงที่เพื่อนๆนั้นติดต่อเป็นพ่อสื่อให้ในที่สุดทั้งสองคนก็ตกลงปลงใจที่จะร่วมสร้างชีวิตไปด้วยกันแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานผู้ชายมีลูกติดผู้เป็นเมียใหม่ก็รักลูกของเขาดั่งลูกตัวเองเพราะต้นรักมันยังงอกงามอยู่แต่พอนานๆไปเข้าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็มีขึ้นอย่างเต็มตัวเมียใหม่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าลูกติดผัวเป็นเหมือนดั่งมารหัวขนความรักความเอ็นดูต่อลูกของเขามันก็ลดน้อยถอยลงทุกวันยิ่งเธออยากมีลูกใหม่ด้วยกันแต่มันก็ไม่มีสักทีแม้อยู่ด้วยกันมาเป็นปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ลูกยิ่งเมียใหม่เป็นคนบ้าตำราชอบเสาะแสวงหาหมอดูหมอตำราบ้างก็ไปหาพวกร่างทรงหมอผีบ้างไปถามไปไถ่ว่าทำไมตัวเองนั้นไม่มีลูกหมอตำราหมอไสยศาสตร์เขาก็แนะนำให้ไปทำนั่นทำนี่ไปบ่าไปบ่นตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีการตั้งครรภ์เลยสักครั้งยิ่งได้ฟังหมอดูหรือร่างทรงบางคนให้คำแนะนำมาว่าในบ้านของตนมีตัวกาลกินีตัวขัดโชคขัดลาภให้ช่วยหาวิธีเอาหนีเสียหากเอาหนีเสียได้ลูกใหม่ก็จะมาเกิดผู้เป็นเมียใหม่เมื่อมีคนชี้แนะมาอย่างนั้นนางก็มีความคิดไม่ดีกับลูกติดผัวนี่มันเป็นวิบากกรรมอะไรของเด็กชายแก้วหนอวิจากกรรมอันนั้นก็มาเจอกับกรรมอันนี้วิจากวิบากอันนี้ก็มาเจอกรรมอันใหม่อีกนางก็พูดแย่ผัวอยู่เรื่อยๆใช้เหตุใช้ผลให้แนบเนียนที่สุดใช้เล่ห์เหลี่ยมร้อยมารยาของความเป็นหญิงออดอ้อนเกลี้ยกล่อมผัวให้เอาลูกหนีเสีย
เอาไปให้ใครเลี้ยงก็ได้หรือจะเอาไปฝากไว้ที่วัดก็ดีแต่ผู้เป็นสามีก็ทำไม่ได้เพราะยังรักลูกชายอยู่ความผิดที่เคยกระทำกับลูกในครั้งนั้นมันยังเป็นตราบาปอยู่ในใจตราบเท่าทุกวันนี้ถ้าจะให้ทำอีกครั้งตัวเองก็ทำไม่ลงก็ได้แต่อธิบายเหตุผลให้กับผู้เป็นเมียใหม่ฟังแต่นางก็ยกเหตุผลนั่นเหตุผลนี่มาอ้างผัวก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังพอที่จะให้ผู้เป็นสามีนำไปชั่งใจได้อยู่แต่สำหรับเรื่องนี้ก็ทำความหนักอกหนักใจให้กับผู้เป็นสามีไม่น้อยรักเมียก็รักรักลูกก็รักสุดหัวใจไม่รู้จะเลือกเอาสิ่งไหนดีจะหาทางออกจากเรื่องนี้ก็หาไม่พบได้แต่นั่งอมทุกข์ไปวันๆน้ำต้มผักที่ว่าหวานเมื่อมันอยู่ไปนานๆมันก็เริ่มมีความขมขื่นเกิดขึ้นจนบางครั้งสองผัวเมียต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ยามทุกข์ใจก็ไปนั่งเล่นกับลูกชายเมียใหม่เห็นก็เกิดอาการอิจฉาก็ได้แต่พูดประชดประชันกระแทกแดกดันบ้างความสุขของครอบครัวเริ่มลดน้อยถอยลงทุกวันจนเด็กชายแก้วรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นตัวการของปัญหายิ่งได้ฟังพ่อกับแม่เถียงกันคำพูดของแม่ใหม่เหมือนกับชี้เป้ามาหาตนเองเด็กน้อยในวัยที่พอรู้เรียงสาแล้วภายในจิตในใจก็มีแต่ความขมขื่นบางครั้งเห็นพ่อกับแม่ใหม่ทะเลาะกันทุกวันเด็กน้อยก็วิ่งหนีเข้าป่าไปหาซุกนอนกับโคนไม้บ้างเมื่อมาอยู่ในป่าสายตาก็มองหาแต่น้าผู้หญิงคนนั้นอยากจะไปขอค้างคืนนอนที่บ้านน้าผู้หญิงคนนั้นอีกสักครั้งแต่สุดท้ายก็ไร้วี่แววที่จะได้พบเจอจนวันหนึ่งมีคนมาถามข่าวหาเขาก็บอกว่ามาจากบ้านเก่าบ้านที่พ่อที่แม่เคยอาศัยตั้งแต่ในอดีตคนจากบ้านเก่ามาส่งข่าวว่าคุณยายที่หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่สมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กบัดนี้ได้กลับเข้ามาสู่หมู่บ้านแล้วและยายก็มีความประสงค์อยากพบเจอกับหลานน้อยหลังจากที่จากไปตั้งแต่หลานนั้นยังแบเบาะอยู่เมื่อเขามาส่งข่าวดังนั้นเด็กน้อยก็มีความดีใจที่จะได้พบกับหน้ายายปัญหาของผู้เป็นพ่อก็เจอกับทางออกแล้วผู้เป็นเมียใหม่ก็น่าชื่นตาบานที่จะได้เอามานหัวขนออกจากอกของตนเสียทีวิบากกรรมครั้งนี้ถึงแม้จะไม่หนักหนาแต่ก็ทำให้จิตใจของเด็กชายแก้วได้รับความบอบช้ำไม่น้อยเหมือนกันเมื่อปัญหาครอบครัวเจอทางออกในวันต่อมาผู้เป็นพ่อก็ได้พาลูกชายเดินทางกลับมายังหมู่บ้านเก่าเพื่อมาพบกับแม่ยายของตนในอดีตพอมาถึงก็รู้ว่าแม่ยายของตนนั้นอาศัยอยู่ที่วัดแกได้นุ่งขาวห่มขาวเป็นนักปฏิบัติธรรมแม่ยายเดิมบัดนี้แกได้พบกับทางที่สงบแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้เอาลูกชายของตนมาฝากไว้กับแม่ยายที่อาศัยอยู่ในวัดพร้อมกับฝากฝังลูกชายไว้กับหลวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระธุดงค์ในปีนี้ท่านได้มาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อฝากฝังลูกชายของตนเสร็จผู้เป็นบิดาก็ได้มาสั่งลาลูกชายว่าถ้ามีโอกาสพ่อจะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆเด็กน้อยก็เข้าใจผู้เป็นพ่อเมื่อสั่งลากันแล้วผู้เป็นพ่อก็ขอตัวเดินทางกลับเมื่อสามีกลับถึงบ้านผู้เป็นเมียใหม่ก็คงจะยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้ขจัดเสี้ยนหนามออกจากหัวจิตหัวใจของตนเสียทีมันเป็นด้วยวิบากกรรมอันใดหนอเด็กน้อยจึงต้องเกิดมาพบประสบกับชะตากรรมอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่ยังเหลือยายอยู่อีกคนที่พอจะได้เป็นที่พึ่งและนี่คือที่พึ่งสุดท้ายของเด็กชายแก้ววิบากกรรมเป็นดั่งเหมือนระเบิดเวลาเราจะหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้เสียเลยและระเบิดเวลานั้นเราก็ได้กันมาคนละลูกมันก็อยู่ในตัวของเราขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินเล่าเรื่องยังทรงสองสิริบุญยังสิริเรื่องราวนิยายธรรมสามเณรแก้วจะดำเนินไปอย่างไรแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่โปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้ในตอนต่อไปนะครับขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ